ก็ถือว่าเราผ่านตลาดหมีมาเป็นอย่างสมบูรณ์แล้วทั้ง2ปีก็หลายคนอาจจะร้องไห้มากินเลือดกินเนื้อมาต้องทำงานกันหนักขึ้นนะครับผมเชื่อว่างานที่เราทำมาในช่วงตลอดที่ผ่านมาก็จะคุ้มค่ากับทุกคนไปด้วยกันนะครับแต่หลายคนก็ยังมองว่าตลาดคริปโตนี่มันมีจริงหรือเปล่าใน2017-18คนก็จะพูดถึงกันอยู่นะครับว่าแป๊บเดียวบิตคอยน์ก็น่าตายลงทุนไปเดี๋ยวมันก็เหลือศูนย์หรือว่าอะไรก็เกิดขึ้นมาแต่ว่าในมุมความคิดของพวกเราเนี่ยครับเรามองว่าตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลเหรอครับจะเป็นตลาดทุนอันใหม่ซึ่งมันไม่ตายไปไหนหรอกครับเพราะว่าเรามองว่าเทรนด์ทุกอย่างที่เกิดขึ้นในโลกนี้ครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AI Metaverse DeFi GameFi หรือว่า Gaming ต่างๆเนี่ยสุดท้ายแล้วมันจะมีตัวเข้ามาอยู่ในโลกของสินทรัพย์ดิจิทัลแล้วก็มาเชื่อมกับโลกความเป็นจริงด้วยนั่นเองถ้าเราเห็นในสภาพตลาดตอนนี้ก็คือ Market Cap ของตลาดสินทรัพย์ดิจิทัลก็ยังอยู่ที่ 2.5 ล้านทริลเลียนดอลลาร์เวลาบวกๆขึ้นลงนะครับก็ในอนาคตก็คิดว่าน่าจะเติบโตขึ้นได้อีกนะครับแล้วหลายๆประเทศก็จะรองรับกฎหมายอย่างประเทศไทยเราก็มีเรื่องของกฎหมายเรื่อง investment token ที่รัฐบาลเราพยายามจะผลักดันเรื่อง investment token เหมือนกันในจุดนี้นะครับก็เป็นเรียกว่าเป็นตลาดทุนใหม่ที่จะไปเชื่อมกับโลกเก่าแล้วให้ innovation หรือว่าสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นมาพร้อมๆกันนั่นเองก็ถามต่อว่าเราลงทุนมาเนี่ยจะเอาไปทำอะไรบ้างเราก็มองว่าตรงนี้ครับจะเป็นจุดสปริงบอร์ดให้เราก้าวกระโดดแล้วก็สเกลธุรกิจของเราเข้าไปได้ในอนาคตนะครับแล้วสร้างอินโนเวชันใหม่ๆนวัตกรรมใหม่ๆที่เกิดขึ้นมาเพราะเราเตรียมมองแล้วว่าในจุดนี้จะเป็นสปริงบอร์ดของเราแล้วก็สร้างความเติบโตและสเกลบริษัทไปอีกจุดหนึ่งให้ได้นะครับ